โลกเศรษฐกิจวันนี้นะคะเป็นประเด็นร้อนที่เชื่อว่าบรรดาผู้ใช้แรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต่างก็รอดูนะคะว่านโยบายที่รัฐประกาศเอาไว้ว่าค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเนี่ยจะทำได้จริงไหมแน่นอนในมุมของบรรดาลูกจ้างเขาต้องการอยู่แล้วค่าแรงที่เพิ่มขึ้นแต่บรรดานายจ้างนี่สิคะต้องแบกรับภาระที่มันเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่บอกไม่เห็นด้วยรัฐบาลก็พยายามจะชี้แจงในเงื่อนของเวลานะคะบอกว่าคงไม่ได้ทำทันทีหรอกเดี๋ยวไปติดตามกับคุณอังคณางใหม่มงคลในช่วงย่อโลกเศรษฐกิจเลยเพราะเห็นบอกว่าคร่าวๆเนี่ยวางกรอบเวลาเอาไว้สักประมาณ4ปีใช่ไหมคะคุณเดชยาคะประเด็นเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะเพราะว่ารัฐบาลใหม่ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจกำลังผลักดันกันอย่างเต็มที่นะคะมีหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะประเด็นค่าแรง400บาทนะคะที่ตอนนี้แสดงความกังวลกันออกมาจากนายจ้างล่าสุดวันนี้ฝ้าของรัฐบาลบอกว่าอาจจะยังขึ้นไม่ได้ทันทีนะคะ400บาทอาจจะใช้เวลาถึง4ปีทีเดียวและนอกจากนี้ยังมีประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศด้วยไปดูปัญหาวุ่นนะคะของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาถูกกล่าวหาว่าไปขายสินค้าตัดราคาคู่แข่งนะคะก็เลยทำให้ทางยุโรปนั้นสั่งปรับเป็นเงินสูงถึง 8,300 ล้านบาทนะคะและนอกจากนี้มีประเด็นอื่นๆมาฝากกันด้วยเดี๋ยวติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจนะคะเราพบกันในทุกช่วงข่าวของ TNN ช่อง16ค่ะกับดิฉันอังคณางใหม่มงคลนะคะในช่วงดึกแบบนี้ส่งท้ายวันศุกร์ด้วยนะคะมีหลากหลายประเด็นเลยค่ะเริ่มต้นเราไปดูเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่กันหน่อยวันนี้มีหลายท่านเลยนะคะที่ออกมาพูดถึงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของค่าแรง400บาทนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ลูกจ้างกำลังรอคอยเลยนะคะว่าตกลงเนี่ยจะได้ไหม400รัฐบาลบอกว่า400เนี่ยจะไม่ได้ปรับขึ้นทันทีนะคะคงต้องใช้เวลาถึงประมาณ4ปีด้วยกันแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันก่อนนะคะท่านนี้ล่ะค่ะคุณอุตมะสาวนายนวันนี้ท่านพูดถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะโดยระบุว่ากระทรวงการคลังพร้อมที่จะมีการผลักดันการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกด้วยการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนแต่ว่าทั้งนี้ก็คงต้องดูแลวินัยการเงินการคลังของประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยนะคะเช่นเรื่องของภาษีขณะที่การจัดเก็บภาษีก็มีแนวคิดที่จะมีการทบทวนโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งระบบโดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดหลังจากแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้วค่ะเรื่องนโยบายลดภาษีเนี่ยจริงๆแล้วต้องมองในกรอบใหญ่สิ่งที่พรรคพลังประชารัฐเสนอไว้เนี่ยไม่ได้พูดถึงลดภาษีโดยตัวเองโดยตรงนะครับเรากำลังพูดว่าถึงเวลาที่เราน่าจะมาทบทวนนะครับโครงสร้างภาษีของประเทศทบทวนทำไมก็เพราะว่ามันอาจจะมีความเหลื่อมล้ำอยู่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆภาษีระหว่างภาษีนิติบุคคลนะครับเชิงพาณิชย์กับภาษีพวกเราเนี่ยรายได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันก็ห่างกันพอสมควรนะอย่างที่เราทราบนะครับ35กับ25นี่เป็นยกตัวอย่างภาษีพวกนี้เนี่ยโครงสร้างผมถึงพูดว่าโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นจะปรับเปลี่ยนอย่างไรมีการลดอะไรบ้างอย่างไรเนี่ยเราก็จะมาดูในรายละเอียดส่วนอีกหนึ่งนโยบายนะคุณผู้ชมก็คือการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประเด็นนี้คุณอุตมะบอกว่าขึ้นอยู่กับครม.จะเป็นผู้พิจารณาค่ะแต่ในมุมของพรรคพลังประชารัฐเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับประชาชนแต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วก็สิทธิประโยชน์เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนประเด็นใหญ่ขึ้นมาก็คือเรื่องของเงินบาทแข็งค่าประเด็นนี้เนี่ยคุณอุตมะเชื่อมั่นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะสามารถดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมได้โดยในอนาคตกระทรวงการคลังต้องมีการหารือกับแบงก์ชาติอย่างใกล้ชิดมากขึ้นแต่ยืนยันว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของแบงก์ชาติโดยเด็ดขาดนะคะส่วนท่านที่เห็นอยู่นี้ก็คือคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐท่านบอกว่าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลจะเร่งหารือกันเพื่อกำหนด
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งก็รวมถึงการดูแลราคาพลังงานนะคะทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติแล้วก็ไฟฟ้าส่วนนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันนั้นก็ขอให้ผู้ประกอบการอย่าเพิ่งวิตกกังวลค่ะเพราะว่ายังมีเวลาที่จะหาแนวทางร่วมกันอีกทั้งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทยังไม่ได้เริ่มต้นช่วงต้นปี2563นี้แต่เป็นเป้าหมายระยะยาวที่4ปีค่ะน่าจะสอดคล้องนะคะกับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ซึ่งวันนี้เนี่ยท่านพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ด้วยประเด็นเรื่องค่าแรง400บาทท่านบอกไม่ต้องเป็นห่วงนะประเด็นนี้เนี่ยจะเคาะกันก็ต้องมีคณะกรรมการไตรภาคีนะคะเขาก็จะได้อัตราในระดับที่เหมาะสมขณะเดียวกันก็บอกว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำเลยก็คือการฟื้นความเชื่อมั่นให้กลับคืนมานั่นเองนะคะไปฟังมุมมองจากทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะท่านออกมาระบุนะคะหลังจากที่มีการหารือกันกับตัวแทนของภาคเอกชนนั่นก็คือประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธ์มงคลสุธีวันนี้ได้มีโอกาสเข้าพบด้วยนะคะท่านก็บอกว่าอยากจะมีการรื้อฟื้นการจัดตั้งครม.เศรษฐกิจค่ะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยไม่จำเป็นต้องประชุมทุกสัปดาห์แต่ว่าอาจจะประชุมในช่วงที่มีวาระสำคัญวาระพิเศษนะคะทำงานร่วมกันนะระหว่างรัฐกับเอกชนค่ะจะได้ทำให้เกิดความมั่นใจเนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยภาคเอกชนเขาบอกว่าเขายังมีความไม่เชื่อมั่นจากรัฐบาลผสมมีจากหลายพรรคการเมืองนะคะการมีครม.เศรษฐกิจตรงนี้จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปในทางเดียวกันส่วนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่มีการหาเสียงเอาไว้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีก็บอกนะบอกไม่ต้องกังวลนะคะเป็นเรื่องที่คณะกรรมการไตรภาคี3ฝ่ายต้องมีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับมาตรการที่เหมาะสมอยู่แล้วว่าจะขึ้นค่าแรงเท่าไหร่นะคะขณะที่พรรคการเมืองพูดอะไรไว้ก็ต้องทำตามนั้นแต่ก็ได้พูดชัดเจนแล้วว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยต้องขึ้นตามทักษะฝีมือดังนั้นทุกอย่างต้องมีพัฒนาการและต้องเข้าสู่ที่ประชุมไตรภาคีนะคะพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคุณผู้ชมนี่คือมุมมองจากท่านรองนายกนะคะส่วนทางเอกชนบ้างคุณสุพันธ์มงคลสุธีเนี่ยบอกว่าหลังจากหารือกับท่านรองสมคิดแล้วนะคะทางภาคอุตสาหกรรมเป็นห่วงเรื่องกำลังซื้อของผู้บริโภคราคาสินค้าเกษตรตกต่ำปัญหาเรื่องการส่งออกนะคะที่ลดลงไปการปรับประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงผลกระทบจากสงครามการค้าค่ะจึงได้มีการเสนอแนวทางดังกล่าวนะคะในระหว่างที่มีการพูดคุยกันแล้วก็ยังได้ขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ได้มีการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายนะคะที่มีความซ้ำซ้อนในการที่จะประกอบธุรกิจรวมถึงเชื่อมั่นในการเดินหน้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลเพราะว่าจะส่งผลดีในระยะกลางระยะยาวได้อย่างไรก็ตามค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดก็ได้ฝากให้ภาคอุตสาหกรรมตื่นตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านนวัตกรรมแล้วก็ดิจิตอลค่ะก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาทำงานยังไม่ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเลยแต่ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับภาคเอกชนแล้วนะคะว่าจะขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจนั้นไปอย่างไรต่อไปนะคะไปดูเรื่องของภาคธุรกิจกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านเครือเจริญโภคภัณฑ์เขาก็ได้มีการส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะนี่เป็น3รุ่นแล้วนะคะไปฝึกงานที่ประเทศจีนนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนนิสิตนักศึกษาด้วยนะคะในรายละเอียดเรื่องนี้คุณธนากรเสรีบุรีค่ะท่านรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่านกล่าวภายในงานเสวนาการสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยและนานาชาติ defining the future กำลังพลในศตวรรษที่21นะคะท่านระบุว่าเครือ CP นั้นเป็นกลุ่มบริษัทไทยที่สนับสนุนการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกทดลองการปฏิบัติงานกับบริษัทต่างๆในเครือค่ะโดยที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าฝึกงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในประเทศจีนมาแล้ว3รุ่น4คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะไปฝึกงานที่ประเทศจีนถือว่าประสบความสำเร็จค่ะและทางเครือก็จะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมฝึกงานในจีนในรุ่นถัดไปอีกด้วยล่ะค่ะเพราะจงหยวนเป็นเมืองที่จีนตอนนี้กำลังพัฒนากำลังเริ่มทุ่มเทอย่างเต็มที่เนี่ยทางผมก็คิดว่าการไปที่นี่น่าจะเป็นประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์จะได้มีโอกาสเห็นว่าเมืองที่กำลังโตนี่มันเป็นอย่างไรนะครับ
ทำไมถึงเลือกจงหยวนนะฮะเพราะว่าประเทศจีนนั้นก็มองเห็นแล้วว่าไอ้ที่จะพัฒนาที่อยู่ริมทะเลเนี่ยสามเมืองใหญ่เนี่ยมันพร้อมแล้วต่อไปนี้เมืองสามเมืองใหญ่ที่อยู่ริมทะเลไม่แบบนี้ไม่มีแล้วก็ต้องไปพัฒนาในภาคกลางของประเทศจีนภาคกลางประเทศจีนเนี่ยวิธีการของเขาก็คือเขาใช้การลิงก์กับต่างประเทศคือใช้สนามบินเป็นหลักมันจะต้องพัฒนาในสินค้าที่เป็นพวกไฮเทคราคาแพงและสามารถขนส่งทางอากาศได้ปัจจุบันนะคะเครือ CP มีการดำเนินธุรกิจทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกรวม21ประเทศค่ะซึ่งก็ครอบคลุมถึง8สายธุรกิจด้วยกันได้แก่เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารค้าปลีกสื่อสารและโทรคมนาคมอีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิตอลค่ะอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์ยาและเวชภัณฑ์และธุรกิจการเงินและการธนาคารค่ะ